วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกูรูคุณไทยครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมรู้ลึกรู้จริงเรื่องเครื่องจักรกับกูรูคุณไทยครับสำหรับวันนี้รายการของเราจะพาท่านผู้ชมมาชมคลิปขำๆเรื่องเล่าทั่วไปสาระน่ารู้เกี่ยวกับเครื่องจักรและวิธีบำรุงรักษาเครื่องจักรครับครับคุณจูนครับวันนี้คุณจูนมีคลิปขำๆอะไรมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านครับค่ะจูนมีคลิปขำๆเกี่ยวกับเครื่องเล่นที่เด็กๆชื่นชอบมาฝากค่ะเครื่องเล่นใหม่ที่ว่ามีลักษณะอย่างไรบ้างคะค่ะมีลักษณะอย่างไรนั้นไปชมกันเลยค่ะเป็นไงบ้างคะอยากได้สักเครื่องไปไว้ที่บ้านไหมคะครับดีเลยครับบอสจะได้ซื้อไว้ที่บ้านใช้สักเครื่องครับครับคุณเปียครับคุณเปียมีเรื่องเล่าทั่วไปอะไรมาฝากท่านผู้ชมครับค่ะทุกคนชอบทานกล้วยหอมกันไหมคะชอบครับค่ะดีเลยค่ะกล้วยหอมมีประโยชน์ยังไงบ้างคะค่ะกล้วยหอมนะคะอุดมไปด้วยวิตามิน B6 ทำให้อารมณ์คงที่ช่วยลดการบวมน้ำในร่างกายค่ะและที่สำคัญนะคะช่วยรักษาสมดุลระดับโพแทสเซียมในร่างกายค่ะและยังทำให้การเต้นของหัวใจนะคะเป็นปกติค่ะแม้กล้วยหอมมีประโยชน์แบบนี้กันต้องทานบ่อยๆแล้วค่ะดีเลยค่ะพี่การครับคุณการครับคุณการมีสาระน่ารู้อะไรมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านครับค่ะการมีอุปกรณ์ช่างที่เรียกว่ามัลติมิเตอร์มาฝากค่ะจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลยค่ะมัลติมิเตอร์มัลติมิเตอร์หมายถึงเป็นเครื่องมือวัดอเนกประสงค์ชนิดหนึ่งที่สามารถวัดได้ทั้งแรงดันไฟ DC AC วัดกระแสไฟ DC และวัดค่าความต้านทานรวมไว้ในตัวเดียวกันมีชื่อเรียกต่างกันเช่นมัลติมิเตอร์มัลติเทสเตอร์ครับคุณจูนครับคุณจูนมีวิธีการทำงานของเครื่องจักรประเภทอะไรมาฝากท่านผู้ชมครับค่ะจูนมีวิธีการทำงานของก้ามปูมาฝากค่ะจะมีวิธีอย่างไรนั้นไปชมกันเลยค่ะการทำงานของก้ามปูใช้จับหรือเคลื่อนย้ายม้วนคอยเข้าเครื่องคลายม้วนหากท่านผู้ชมสนใจสามารถเข้าไปชมเว็บไซต์ได้ที่ www.toyomachinery.co.th หรือเข้าไปชมรายการย้อนหลังได้ที่ www.getchanneltv.comอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการในตอนนี้ครับบริษัทโตโยเมชชีนีจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องรีดหลังคาเหล็กเครื่องย้ำโค้งเครื่องคลายม้วนเครื่องผ่าเครื่องพับเขตโรงงานเกณฑ์ขาย A เกณฑ์ OH สำหรับวันนี้พวกเราขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับแบบช่างไทยไม่ว่าเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์มันก็มีหัวใจต้องรู้วิธีแก้ไขดูแลโอ้จะซ่อมจะแซมกันอย่างไรบอกให้รู้ก็ได้ทุกเรื่องง่ายได้ที่กูรู้คุณไทย